Well, we all know that we're living in a world not very long time. ก็อย่างที่รู้นะครับเราก็มาอยู่ในโลกนี้ไม่นานเท่าไหร่ So the maximum could be I don't think anyone in this era would live up to 150 years old. That would be too much, right? ในความคิดเห็นนะครับก็พวกเราคงไม่ได้อยู่เกินกัน120หรอกในยุคสมัยของเราเนี่ย So well, we see some people live up to 120 years old. บางคนเราเห็นอยู่กันประมาณ120ปี It is possible. เป็นไปได้นะครับ But comparing to eternity, 120 years is not long. แต่ถ้าเทียบกับนิรันดร์กาลแล้วเนี่ย120เนี่ยมันนิดเดียวเอง And so, how do we live in this world? แล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรล่ะ We usually think about our life, right? เราก็จะคิดเกี่ยวกับชีวิตของเราใช่ไหมครับ And that is correct because we have to take care of ourselves. มันก็ใช่อยู่แล้วเพราะเราต้องดูแลตัวเองนี่ And so.So many times we think about us, we think about ourselves, we think about what we want. หลายๆครั้งเราก็คิดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองสิ่งที่เราต้องการ And those thoughts, after we think too many times, it worries us. แต่ว่าเมื่อเราคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบ่อยเข้าแล้วบ่อยเข้ามันก็ทำให้เกิดความกังวล Because we would think, okay, we don't have enough money for this month. ว่าเดี๋ยวเราก็จะคิดว่าแบบเนี่ยเราไม่มีเงินพอสำหรับเดือนทั้งเดือนนะ And we are sick all the time from here up down to there เราก็ป่วยบ่อยมากเลยเนี่ย And our friends do not like us เพื่อนจะชอบเราไหมนะ Nobody understand us ไม่มีใครเข้าใจเราเลย We want to have this and that and we do not have them แล้วเราอยากจะมีนั่นมีนี่แต่เราก็ไม่เคยได้มัน And so our thoughts is just about usแล้วความคิดของเรามักจะมุ่งตรงไปสู่เกี่ยวกับเรื่องของเราเอง And we want to be the one to receive แล้วเราก็มักจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในฐานะที่ต้องการ But right now we are a new creation แต่ในขณะนี้เนี่ยเราเป็นผู้ที่สุขเป็นสิ่งที่สุขสร้างใหม่แล้ว God recreated us already พระเจ้าได้ทรงสร้างชีวิตคุณใหม่ When we receive Jesus as our Lord and Savior เมื่อเราได้รับองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 2 Corinthians 5Verse 17. The Bible says that therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. ในหนังสือ2โครินธ์นะครับบทที่5นะครับ2โครินธ์นะครับโครินธ์มันเก่าไปข้อ17นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น And Ephesians chapter 4 verse 24. Ephesus นะครับ4นะครับ24 24นะครับ And that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness เอเฟซัส4 24นะครับและให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง So now we are a new creation ตอนนี้เราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่แล้ว Inside of us we have a new nature ข้างในของเราเนี่ยมันจะมีธรรมชาติใหม่ I want you to imagine right now a cat อยากให้คุณจินตนาการถึงแมวนะครับแมว Cats have their own nature แมวก็มีนิสัยแบบแมวๆนะ So when they see mice they will chase after mice เมื่อเราเห็นหนูนะครับแมวก็จะไล่จับหนูนะครับ Or when they are happy they purr เมื่อแมวมีความสุขใช่ไหมครับอ๋อมันก็จะคลางเคยได้ยินแมวคลางใช่ไหมครับแมวคลางโอเค let us talk about dogs for instance งั้นให้เราพูดเกี่ยวกับหมาก็ได้โอเค when dogs are sad they have droopy eyes and they have droopy ears right เมื่อสุนัขนะครับน้องหมาเราเนี่ยมันเวลาเศร้าเนี่ยมันก็จะทำตาตกใช่ไหมครับแล้วหูก็ตก and when they are happy they just go very very happyเมื่อเขามีความสุขใช่ไหมครับเขาก็จะกระดิกหางเดินไปรอบๆใช่ไหมครับ And they will just act according to their nature เขาทำตามธรรมชาติของเขา When they find their enemies they will try to scare the enemy เมื่อเขาเจอศัตรูนะครับหรือภัยคุกคามเขาก็จะพยายามที่จะคำรามออกมา And I'm notComparing dogs to human, okay? ไม่ได้เปรียบเทียบหมากับคนนะคะ But I want you to know that each creation, each creatures, they have their own nature.
แต่ว่าแค่อยากจะให้เล็งให้เห็นว่าแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็มีธรรมชาติของเขา And for us who are Christians สำหรับเราซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับ We have been recreated already เราได้รับการสร้างใหม่แล้ว And the true self that we are right now is love แล้วธรรมชาติเนื้อแท้ของเราจริงๆเนี่ยปัจจุบันคือความรัก God is love เพราะพระเจ้าเป็นความรัก So everything he does is out of loveสิ่งที่พระองค์ทรงทำทุกอย่างนั้นทำไปด้วยจุดประสงค์ความรัก It is according to his nature ด้วยธรรมชาติของพระองค์ So we as his children we have to act according to our new nature as well ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์เราก็ต้องทำตามธรรมชาติใหม่ของเราเช่นกัน And when God loves and as he is love he gives และธรรมชาติของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงรักผู้ใดแล้วพระองค์ทรงให้He is not thinking about himself. พระองค์ไม่ได้คิดถึงพระองค์เอง He is not thinking, what am I going to get from you? How can I be benefit from what you do for me? พระองค์ไม่ได้คิดว่าเนี่ยพระองค์จะได้อะไรเป็นการตอบแทนจากลูกๆของพระองค์ He thinks about how he can give. พระองค์ทรงคิดว่าพระองค์จะให้อย่างไรมากกว่า That is the nature of love. นั่นคือธรรมชาติของความรักนะครับ He gives forgiveness.พระองค์ทรงให้การยกโทษ He gives acceptance พระองค์ทรงให้การยอมรับกับคุณ He gives you all kinds of promises พระองค์ทรงให้พระสัญญามากมายกับชีวิต And that is because that is his nature และนั่นก็คือจะเป็นธรรมชาติ And he is happy แล้วพระองค์ก็มีความสุขนะครับ Because it is more blessed or more happy to give than to receiveเพราะว่าผู้นั้นนะครับที่ให้นะครับย่อมเป็นย่อมมีความสุขกว่าผู้รับนะฮะ And so now we are his children we have to obtain this new nature และในฐานะของเราที่เป็นลูกของพระองค์นะฮะเราก็ได้รับธรรมชาติใหม่จากพระองค์ด้วย And we have to practice that every single day และเราจำเป็นที่จะต้องนำมันออกมาใช้ทุกๆวัน So that we can be stronger in that area เพื่อว่าเราจะได้แข็งแรงนั้นนะครับในลักษณะใหม่ของเรา This morning I share with everyone of how God patterns everything differently than the world เช้านี้นะครับพี่หญิงได้แบ่งปันเกี่ยวกับการที่ว่าพระองค์เนี่ยทรงจัดวางสิ่งต่างๆให้เป็นรูปแบบนะครับ And the world says thatWe need to have before we can do, and then we can call ourselves as be. ในโลกนี้นะครับมีรูปแบบก็คือว่า what again? We need to have first. Like we need to have money. คือเหมือนกับเราต้องมีเงินก่อนเราถึงจะเรียกได้เราถึงจะเชื่อได้ว่าเรา So that we can give and then we can have we can be. ก็คือเราจึงสามารถที่จะให้กับคนอื่นได้ ButGod's way is that we need to believe that we are already. แต่ในฐานะของในวิธีของพระเจ้านะครับเราจะต้องเชื่อว่าเราได้รับแล้ว And we need to act that out. แล้วเราได้ทำนะครับ And then we can have it. แล้วเราจึงสามารถมีสิ่งเหล่านั้น The example I gave this morning, for example, people who are sick.เหมือนกับที่ให้ยกตัวอย่างเช้านี้นะครับก็คือสำหรับคนที่ป่วย In the world you need to see first you need to have the healing first before you can act upon it สำหรับโรคนี้เนี่ยเราต้องได้รับการรักษาก่อนเราจึงเขาเรียกว่าสามารถที่จะบอกได้ว่าเราหายอะไรอย่างเงี้ย You need to have the doctor take care of your leg before you can get up เหมือนกับคุณต้องได้รับการรักษาขาของคุณก่อนนะครับถ้าคุณเดินไม่ได้คุณถึงจะเมื่อคุณรักษาแล้วคุณถึงจะลุกขึ้นมาได้ You need to see first that now you have a cast on or you have the operation or you have the treatment first before you can stand คุณต้องเห็นก่อนว่าคุณได้รับการรักษานะครับคุณได้รับการผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจึงสามารถทำให้คุณเนี่ยรู้ได้ว่าโอเคตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแล้วคุณถึงจะเดินออกขึ้นมา And once you see and once you stand then you can be happy แล้วเมื่อคุณเนี่ยได้เห็นแล้วคุณได้ยืนขึ้นมาคุณจึงเกิดความสุขตามมา And then you can tell people that I am healed แล้วคุณถึงจะบอกคนอื่นได้ว่าเออฉันได้รับการรักษาแล้วนะ But for God he wants us to believe first that we are healed แต่สำหรับพระเจ้าวิธีการของพระองค์ก็คือให้เราเนี่ยเชื่อก่อนว่าคุณได้รับการรักษา And we need to be happy because we know that he has given us the healing alreadyแล้วให้คุณเนี่ยมีความสุขเพราะเนื่องจากการที่คุณเชื่อว่าได้คุณได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว And if we see the examples from the Bible we see that Jesus told those people to
Get up and walk or stand up or open your eyes before they can receive the healing from any doctors in the world เราจะเห็นนะครับตัวอย่างในพระคัมภีร์นะครับพระเยซูคริสต์ทรงบอกให้หลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นเหยียดมือออกไปก่อนนะครับหรือว่าให้ลืมตาขึ้นหรือเดินไปเลยยกแคร่แล้วเดินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่พวกเขาเนี่ยในจังหวะนั้นเขาจะได้รับการรักษาซะอีกนะ and as they believe and they act they see it they have it เมื่อเขานะครับได้เชื่อก่อนนะครับแล้วเขาได้ทำตามนั้นนะครับเขาจึงเห็นผลนะครับที่เกิดตามขึ้นมา now I'm talking about human nature จะขอพูดเกี่ยวกับธรรมชาติของคนละกัน now we say that we are God's children andGod is love and now we are love. เราจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพ่อของเราเราเป็นลูกของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นความรัก So we have to believe that in order to act upon that. เราจะต้องเชื่อก่อนนะครับแล้วเราก็จะทำตามนั้น And if we know that we are his children and we are new creation and we are love already then we can start acting according to the nature of love.เมื่อเราเชื่อตามนั้นนะครับว่าเนี่ยเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเนี่ยแล้วเรามีธรรมชาติใหม่ของพระองค์แล้วเนี่ยเราก็จะทำตามนั้นนะครับในด้วยธรรมชาติของความรักที่พระองค์ทรงใส่เข้ามา And when you love you give แล้วเมื่อคุณรักใครก็แล้วแต่คุณก็จะสำแดงโดยการให้ออกไป And now you don't have to think so much about yourself that when am I going to receive this and that because when you give then you will receive for sure คุณจึงไม่ต้องมาคิดมากเกี่ยวกับตัวเองว่าแบบเอ้ยแล้วฉันจะให้ได้ยังไงเนี่ยยังขาดแคลนอยู่เพราะว่าคุณรู้ว่าเมื่อคุณได้ให้ออกไปนะครับเดี๋ยวคุณจะได้รับกลับมาอย่างแน่นอนจากพระเจ้า The law of sowing and reaping still works today เพราะกฎของการหว่านและการเก็บเกี่ยวมันยังทำงานอยู่ When you give you will receive เมื่อคุณหว่านคุณจะได้รับกลับมา The Bible says that seek first his kingdom and righteousnessในพระวจนะกล่าวว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน So when we seek God's kingdom and his righteousness that means we follow his commandment of love ในขณะที่เราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์นั้นคือการที่เราเนี่ยได้ทำตามถ้อยคำของพระองค์นั่นเอง So when we tell when we are told to love then we love เราถูกบอกให้เรารักเพื่อที่ว่าเราจะรัก So we love peopleแล้วเราก็รักผู้คน and we give แล้วเราก็ให้ and we share แล้วเราก็แบ่งปัน the reason why I'm talking about this today because the news today it is so overwhelming สาเหตุที่คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าข่าวปัจจุบันเนี่ยมันช่างถูกรู้สึกถูกคุกคามเหลือเกิน and the news make us feel like we do not have anything in our lifeข่าวเนี่ยมักจะบอกว่าแบบเนี่ยพวกเราอยู่ในสภาพขาดแคลนนะ And it tells us that we do not have this and we do not have that เราไม่มีไอ้นั่นเราไม่มีไอ้นี่ And we are about to lose everything แล้วเรากำลังจะสูญเสียทุกอย่าง And the news make us think about ourselves and we focus on ourselves alone แล้วเมื่อแล้วข่าวเนี่ยก็มักจะให้เรามองเกี่ยวกับตัวเองแล้วเราก็มักจะมองเกี่ยวที่ตัวเอง And if you put your eyes on yourself too much you will forgetEverything else around you. แล้วเมื่อเรานะครับโฟกัสเกี่ยวกับตัวเองมากๆนะครับเกินไปเรามักจะลืมสิ่งที่อยู่รอบตัว And when we focus on ourselves too much, then we will our eyes will not be on Jesus. แล้วเมื่อเราเนี่ยครับจดจ่อไปที่ตัวเองเรามองตัวเองบ่อยๆนะครับตาของเราก็อยู่ที่ตัวเองแล้วก็ละจากองค์พระเยซูคริสต์ And when we do not look at Jesus, then we are going to fail.แล้วเมื่อเราไม่ได้มองไปที่องค์พระเยซูคริสต์เราก็มักจะพลาด And then the vicious cycle will start แล้ววงจรเหล่านั้นนะครับก็เป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ I don't have things that I want ฉันไม่มีสิ่งที่ฉันปรารถนาอยากจะมีAnd people do not care about me. แล้วคนก็ไม่ได้แคร์เกี่ยวกับชีวิตฉันเลย And God forsakes me already. แล้วพระเจ้าก็ละทิ้งฉันแล้ว And then I don't have anything. ฉันไม่มีสิ่งไหน So I cannot give. ฉันก็ไม่สามารถให้ใครได้ And since I cannot give to anyone, no one loves me. เมื่อฉันไม่สามารถให้ใครใครได้ก็ไม่มีใครรักฉัน And nobody loves me. That means God doesn't love me too. เมื่อใครใครไม่รักฉันก็หมายถึงว่าพระเจ้าก็คงไม่ได้รักฉันด้วย So that cycle would just go on and on and on nonstop. วงจรนี้นะครับมันก็จะไปเรื่อยๆของมันนะฮะ So I want you to put your eyes on the right place. เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำให้คุณเอาสายตาของคุณไปจดจ่อในที่ที่มันถูกก่อน
We live in this world not for long. เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้นานนะครับ And we have God as our provider. แล้วเรามีพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมไม่ใช่หรอ And he is our doctor. แล้วเราก็มีพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐให้เรา And he is our savior. พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา And the best part is he is our father. และสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระองค์ทรงเป็นพ่อของเรานะ So do notPut too much focus on yourself, but think about what God wants. เพราะฉะนั้นเลิกนะครับจดจ่อกับตัวเองบ้างได้แล้วนะครับแล้วมองไปที่พระองค์มาก Do you think God has the ability to take care of you? คุณไม่คิดเหรอว่าพระเจ้าจะมีความสามารถในการที่จะดูแลชีวิตคุณได้ He provides everything for you before you were born into the world. พระเจ้าทรงเตรียมแผนการแล้วก็อนาคตให้กับคุณก่อนที่คุณจะมาเกิดในโลกนี้ซะอีก But for you to be able to receive anything from him you have to walk according to his path แต่ในฐานะของคุณที่จะรับสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้คุณจําเป็นที่จะต้องเดินไปในเส้นทางที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ด้วย And so his way is higher แล้วแน่นอนทางของพระเจ้าเนี่ยสูงกว่า And he wants us to give when we open our wallet and we see nothingแล้วพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราให้คนอื่นในขณะที่เราเปิดกระเป๋าสตางค์มาแล้วเราไม่เห็นอะไรเลย He wants us to forgive when we feel like no one forgives us พระองค์ต้องการให้คุณเนี่ยให้อภัยคนอื่นในขณะที่คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่อยากให้อภัย God wants you to give acceptance to others when you feel like no one accepts you in this society คุณต้องพระเจ้าต้องการให้คุณเนี่ยให้การยอมรับกับคนอื่นๆในขณะที่คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม God wants you to give your time to pray for others when you feel like but no one pray for me พระเจ้าต้องการให้คุณเนี่ยจัดเวลาในการที่อธิษฐานเผื่อพี่น้องหรือคนอื่นในขณะที่คุณรู้สึกไปเองว่าไม่มีใครอธิษฐานเพื่อคุณ But we are called to do soแต่รู้ไหมคุณถูกเรียกให้ทำสิ่งเหล่านี้ And when you do that, God will take care of you. และเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะทรงดูแลสิ่งต่างๆให้คุณ And God is teaching you how to follow His footsteps. และพระองค์จะทรงสอนคุณให้เดินตามรอยทางรอยเท้าของพระองค์ As we are the children of love already. ในขณะที่ในฐานะที่คุณเป็นบุตรแห่งความรักเรียบร้อยแล้ว And we need to put on our new nature คุณจำเป็นที่จะต้องเอาธรรมชาติของคุณเนี่ยสวมทับด้วย Then we need to learn how we can behave toward others คุณจะต้อง how we act toward others อ๋อคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการในการที่คุณจะประพฤติปฏิบัติต่อคนอื่น Both people in our own familyคนในครอบครัวของเรา and strangers ทั้งแล้วก็คนแปลกหน้าด้วย neighbors เพื่อนบ้านของเรา people in our church พี่น้องในโบสถ์ของเรา people in another church พี่น้องต่างโบสถ์ต่างคริสตจักรเรา people who used to come to our church and now they have some reasons to move on คนที่เคยมาโบสถ์แล้วก็อาจจะย้ายไปที่อื่น too bad today I see so many people when we have new people coming in we want to welcome them we want to befriend with them and then when they leave our church we feel like they are no longer our friends we unfriend them on facebook we don't follow them on instagram anymore we don't want to hear about them we don't want to befriend with them เราอาจจะก็รู้สึกเสียใจนะว่าอาจเคยได้ข่าวเกี่ยวกับการที่ว่าเนี่ยเมื่อเวลามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาในโบสถ์ของเราเราก็เทคแคร์รักเขานะครับแต่ว่าวันนึงเขาอาจจะมีเหตุจำเป็นต้องไปที่อื่นเนี่ยแทนที่จะส่งความรักไปให้เขาเหมือนเดิมเราก็ไปสับแช่งเขาหรือว่าตัดขาดเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูก They are our brothers and sisters we're supposed to love them เขายังคงเป็นพี่น้องแล้วก็น้องชายน้องสาวของเรานะครับ We need to wish them well we need to pray for them เราสมควรที่จะรักแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาทั้งหลาย We should be happy when we see them happy เราควรจะมีความสุขเมื่อเราเห็นเขามีความสุข We should feel sad when we see that they're not happy เราควรจะมีความทุกข์เมื่อเห็นเขาทุกข์ด้วยเช่นกัน It's not like when they leave our church they're no longer in God's family มันไม่ใช่ว่าการที่เขาอยู่คนละโบสถ์กับคุณหรือว่าออกจากโบสถ์ของคุณแล้วเขาไม่ได้อยู่ในครอบครัวของพระคริสต์แล้ว And as a matter of fact we want to bring in new people right
และแน่นอนเราก็ควรที่จะนำเพื่อนๆใหม่ของเราเนี่ยเข้ามารู้จักพระเจ้าเช่นกัน But how come when they have to move on we do not want to be friends with them anymore Why is that แต่มันด้วยเหตุผลอะไรหรอเมื่อเขาจำเป็นที่จะต้องก้าวต่อไปหรือเดินต่อไปหรืออาจจะอยู่ที่อื่นเราไม่อยากปรารถนาที่จะเป็นพี่น้องหรือเป็นเพื่อนกับเขา That is so wrong มันผิดมากๆ Anyway well we are the children of love we need to learn how to behaveToward others. และแน่นอนเราเป็นลูกเราเป็นธรรมชาติใหม่ของเราเนี่ยก็คือเป็นบุตรแห่งความรักนะครับเราจำเป็นที่จะต้องทำส่งความรักให้คนอื่นรอบๆข้างด้วย In the book of Acts, Acts chapter 10, verse number 2. ในกิจการนะครับ chapter 10. Chapter 10, verse number 2. บทที่10นะครับข้อ2นะครับ I'm going to talk about how we should behave or treat others.ก็จะอธิบายเกี่ยวกับเราจะประพฤติปฏิบัติต่อคนรอบข้างยังไง Acts 10:2 He and all his family were devout and God fearing he gave generously to those in need and prayed to God regularly ท่านทั้งหลายและครอบครัวเป็นคนยำเกรงพระเจ้าท่านเคยให้ทานมากมายแก่ประชาชนและอธิษฐานพระเจ้าเสมอ So we need to give เราจำเป็นที่จะต้องให้นะครับ And give generallyแล้วให้ด้วยใจกว้างขวาง And that we need to pray to God regularly แล้วเราจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอ In Colossians 3:13 ในโคโลสีนะครับ3นะครับข้อ13นะครับ I'm going to tell you how you should treat others and in return you will be taken care of เราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นยังไงนะครับAnd then we will be taken care of by God. แล้วเราจะได้รับการปฏิบัติจากพระเจ้าต่อเรายังไง So that the news of the world will not ruin you. เพื่อว่าในโลกนี้จะไม่เขาเรียกว่าทำลายคุณ Colossians 3:13 Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you.โคลสี 3 ข้อ 13 นะครับจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน So forgive ให้อภัยนะครับ Even though you know you're right ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณถูกมากเหลือเกิน And you know that they're so wrong แล้วรู้ว่าอีกฝ่ายนึงผิดนะครับ But the Bible says that you need to forgiveแต่ว่าในพระวจนะกล่าวว่าเราคุณจำเป็นต้องให้อภัยนะ And it says that we need to bear with one another แล้วในพระวจนะก็กล่าวด้วยว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน So be patient ให้เราอดทนนานนะครับ Love is patient and is kind ความรักนั้นอดทนนานนะครับแล้วก็เมตตานะครับ Matthew 7:12 มัทธิวนะครับ7นะครับ12นะครับผมMatthew 7:12 นะครับผม So in everything do to others what you would have them do to you for this sums up the law and the prophets จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนะครับนั่นคือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ Each and every day this is what you need to practice ในทุกๆวันนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องฝึกตัวเองนะครับ So don't try to seek aftermiracles and something spectacular อย่ามัวแต่ไปหาการอัศจรรย์หรือว่าอะไรที่มันพิสดารนะครับ Those spectacular things they're just like fireworks สิ่งเหล่านั้นนะครับการอัศจรรย์อะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นพลุเป็นเหมือนพลุนะครับ It just come and go มันมาแล้วมันก็ไปนะครับ But if you never change your behavior if you never change your nature if you don'tchange yourself then your result won't last แต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของคุณนะครับนิสัยของคุณนะครับผลลัพธ์นะครับที่คุณได้มาในชีวิตเนี่ยมันก็จะไม่ยั่งยืนนะครับ For example if you want your friends to love you ตัวอย่างนะครับหากคุณต้องการให้เพื่อนรักคุณ And so you go to a minister and ask them to pray for you แล้วคุณก็ทำเหมือนในกิจการนะครับที่บอกว่าเดี๋ยวคุณเรามาอธิษฐานด้วยกันนะ And then the minister pray for you that be loved by everyone แล้วผู้นำนะครับก็อธิษฐานเผื่อคุณว่าคุณจะเป็นที่รักของทุกคน
And you go back to your workplace or your school or your neighborhood and all of a sudden people love you and they give something to you แล้วคุณก็กลับไปนะครับไปในที่ทำงานของคุณในครอบครัวของคุณนะครับในสภาพแวดล้อมของคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกคนรักคุณจังเลยอ่ะให้นู่นให้นี่กับคุณ But you never change your behavior แต่คุณไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมคุณเลย You still gossip คุณยังซุบซิบนินทาYou still look down on people. คุณยังเหยียดคนอื่นอยู่ You still be selfish. คุณยังเห็นแค่ตัวอยู่ That miracle won't last for a long time. แล้วการอัศจรรย์ตรงนั้นมันก็ไม่สามารถอยู่ในชีวิตคุณได้นานหรอก Your neighbors will hate you the next day. Still. วันถัดมาเพื่อนบ้านคุณก็รู้สึกเกลียดคุณไปแล้ว Because you do not do your partto change yourself เพราะคุณไม่ได้ทำในส่วนของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณด้วย This is why I'm trying to tell you these are the things that you need to do to change นี่คือสิ่งว่าเหตุผลว่าทำไมนะครับเลยพยายามที่จะบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ด้วย In Philippians chapter 2 verse number 3 ฟิลิปปีนะครับบทที่2นะครับ verse number 3ข้อที่3นะครับผม Do nothing out of selfish ambition or vain conceit rather in humility value others above yourselves ฟิลิปปี 2 ข้อ 3 นะครับอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว That's what you have to practice นั่นคือสิ่งที่คุณต้องฝึกนะครับ Now Titus chapter 2 verse number 7 Titus นะครับ TitusChapter 2 Titus chapter 2 verse 7 บท 2 นะครับข้อ 7 นะครับผม In everything set them an example by doing what is good in your teaching show integrity seriousness ท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่งและในการสอนจงสุจริตและมีใจสูง Again this is something you have to dodนะครับอีกครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำนะครับ This church believe in miracles คริสตจักรเรานะครับเชื่อในการอัศจรรย์ But the greatest miracle is when God can change you แต่ความการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่คือเมื่อพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้ So we need to do our part to change ourselves as well เพราะฉะนั้นคุณต้องทำส่วนของคุณเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเช่นกันนะครับIn Colossians chapter 3ในโคโลสีนะครับ chapter 3บทที่3นะครับ verse 20ข้อ20 Children obey your parents in everything for this pleases the Lord ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างเพราะนี่เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าSo we need to obey our parents. เราจำเป็นต้องเชื่อฟังบิดามารดาของเรานะครับ This is how we treat others. We treat our parents by obeying them. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่เราโดยการเชื่อฟังท่านนะครับ So we're not doing good only to ministers of God. เราไม่ใช่ทำเขาเรียกว่าอะไรทำความดีเฉพาะผู้รับใช้พระเจ้าYou don't come to church and say, "Hi, Pastor, how are you?" คุณไม่ใช่แบบมาแบบที่โบสถ์แล้วก็บอกสวัสดีสบอที่รัก And then when you go back home and your mom and your dad say, "Where have you been?" and you're like, "So why do you want to know? It's Sunday. I go to church." แล้วก็พอคุณกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะถามไปไหนมาลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็พูดเสียงอันดังว่าแบบก็ไปโบสถ์มาไงอะไรอย่างเงี้ยYou have to be good to your parents. คุณต้องดีกับคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะครับ And you need to obey them. แล้วคุณก็ต้องเชื่อฟังท่านนะครับ Amen. Amen ไหม So soft. Amen. Well, in 1 John 4:19. ใน First John นะครับ1 John 1 John ครับผมขอโทษด้วยครับ John 1 ยอห์นบทที่4นะครับ verse 19ข้อ19นะครับผม We love
Because he first loved us. เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนนะครับเราทั้งหลาย This is not talking about just loving God, but we love everyone. อันนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับว่าแค่รักพระเจ้านะครับแต่หมายถึงว่าทุกๆคนนะครับเรารักทุกๆคนนะครับ And I'm talking about everyone. เรากำลังพูดถึงนะครับทุกๆคนเลยนะ Not justYour church leaders. ไม่ใช่แค่ผู้นำคริสตจักรคุณนะครับ Not just your friends in church. ไม่ใช่แค่เพื่อนนะครับที่โบสถ์นะฮะ You need to love the messenger. คุณจำเป็นต้องรักคนส่งเอกสาร Or line man, grab food panda. พนักงานไลน์นะครับ food panda นะครับ Do not yell at them. อย่าตะโกนอย่าตะคอกใส่เขาสิครับผม And when you give them some extra money, don't just give them.Too bad because that's the only coins you will receive and then you were like yeah it's okay เวลาคุณทิปเขาอย่างเงี้ยก็อย่าไปให้แค่แบบบาท2บาทอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเศษที่เขาต้องถอนคุณอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ก็หวาดไปเลยอะไรเงี้ย Give them extra ให้บางให้เขาพิเศษสิครับ And when you give to them you tell them God bless you แล้วพอคุณให้เขาคุณก็บอกว่าขอพระเจ้าอวยพรนะ Be good to security at your village เป็นพระพรให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่หมู่บ้านของคุณ Don't yell at them อย่าตะคอกใส่เขาสิครับผม I tell you to open the gate เขาบอกแล้วไงเปิดประตูอย่างเงี้ย Be nice to them they are a father to somebody ให้ดีกับเขานะครับเพราะเขาก็เป็นพ่อของใครบางคนอยู่เรียบร้อยนะครับ And they are God's creation God wants them to believe in him alsoแล้วก็เขาก็เป็นการทรงสร้างของพระเจ้าด้วยนะครับ And you have to be good to those who are in authority like police officers or the government คุณก็ต้องสุภาพแล้วก็ดีต่อผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งเอาไว้และมีสิทธิอำนาจในบ้านเมืองด้วยนะครับ Do not call them with names อย่าให้ฉายาเขาอะครับอย่าไปตั้งฉายาเอามาล้อเขาอะครับประมาณนั้น Do not call police officer หัวปิงปองอย่าไปเรียกพนักงานเอ้ยไม่ใช่อย่าไปเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหัวปิงปองอะไรเงี้ยครับผม Do not call I don't know names bad names Don't call them with those names หรือเรียกนะฮะหรือตั้งฉายาไม่ดีกับเขาละกันนะครับ That is not how you show respect to God นั่นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสามารถที่จะสำแดงการให้ความเคารพนะครับในถ้อยคำของพระเจ้าAnd also with your friends, even though you're so close to them, watch your mouth. ถึงแล้วก็เพื่อนของคุณก็เช่นเดียวกันนะครับถึงคุณจะสนิทกันมากนะครับผม You don't turn to your friends and say, "Hey, shorty." คุณไม่สามารถมองไปหาเพื่อนคุณแล้วบอกเฮ้ยสวัสดีเตี้ยอย่างเงี้ย You don't call them, "Hey, fatty." หรือว่าเฮ้ยอ้วนเงี้ยครับผม Well, don't call them names. อย่าไปตั้งฉายาให้เขาครับมันไม่ถูกต้องYou have to prefer others. You have to think about them higher than you can think about yourself. คุณต้องให้เกียรติเขาแล้วก็คิดถึงผู้อื่นดีกว่าตนเองนะครับ Amen. Amen ไหม Do not call them with their outward appearance because well, everyone wants to change. You want to change something about yourself. อย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปตั้งฉายาด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งคุณก็อาจจะอยากจะเปลี่ยนตรงจุดนั้นจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Amen. เกี่ยวกับตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ย In 1 Peter 2:17 ใน1ปีเตอร์นะครับผมเปโตรจ้ะเปโตรเป็นไรนี่ครับไม่พี่พูดไทยแล้วคุณแปลง่ายกว่าไหมครับผมเปโตรบทที่เท่าไหร่นะครับผม2:17 บทที่2นะครับ17 17นะครับผมโอเค Show proper respect to everyone love the family of believers fear God honor the emperor จงให้เกียรติแก่ทุกคนนะครับจงรักบรรดาพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติแด่มหาจักรพรรดินะครับ This is what we have to do นี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทำ And it is something you can dodoแล้วมันก็จะมีบางอย่างที่คุณสามารถที่จะทำได้นะ Because you have the ability เพราะคุณมีความสามารถที่จะทำนะ It's just that your mind do not want to do it แต่ว่ามันเป็นเพราะว่า
จิตของคุณหรือความคิดของคุณไม่อยากจะทำเท่านั้นเอง You receive news, you receive information, and you feel like I don't want to do this. คุณอาจจะได้ข้อมูลจากของในโลกนี้ข่าวอะไรต่างๆนั้นนะคุณก็รู้สึกว่าเออคนนี้ไม่อยากจะให้เกียรติเขา But you have the ability to respect them. แต่คุณมีความสามารถนะครับในการที่จะให้ความเคารพนะครับ And the way you respect them is by speaking nicely behind their back. และวิธีในการที่คุณจะให้เกียรตินะครับเขาเหล่านั้นก็คือการพูดถึงเขานะครับด้วยถ้อยคำที่ดีนะฮะ And you pray for them และอธิษฐานเผื่อเขานะครับ In 1 Timothy 5:8ใน1ทิโมธีนะครับ5นะครับข้อ8นะครับ Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever 1ทิโมธี5ข้อ8นะครับถ้าแม่ผู้ใดไม่ได้เลี้ยงดูวงวานญาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก We're talking about how to treat others เราถูกสอนเกี่ยวกับการที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นยังไง Because we are a new creation we are love เพราะเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่นะครับเราเป็นความรักนะครับ So now if you used to give good things to people outside because you receive somefame some respect or some acceptance from them you have to change and be good to your own family as well คุณอาจจะเคยชินกับการที่จะทำดีกับคนนอกบ้านนะครับเพราะว่าคุณอาจจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะชื่อเสียงหรือการยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่จากคนนอกบ้านนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าคนในบ้านของคุณด้วยเช่นเดียวกันบางทีเราติดกับดักความคุ้นเคยนะครับเราไม่ได้ทำสิ่งที่ดีให้หรือให้เกียรติเขานะฮะWe can take our friends out and eat 5,000 baht meal. And when we come back home, we tell your the parents or people at our house that well, you can eat instant noodle. เราสามารถที่จะพาเพื่อนของเราเนี่ยไปกินโหมื้อละ 5,000 แต่พอกลับมาบ้านเนี่ยคุณบอกแม่กินมาม่าแล้วกันครับผม And we think that well, you eat and then you will go to the bathroom. So why do we have to eat a whole lot? ยังไงแม่กินก็เข้าห้องน้ำอยู่แล้วเนี่ยจะไปกินแพงๆทำไม But we give others so good แต่เราเนี่ยให้คนอื่นแบบดีมากเลยนะครับ Imagine many people many times they do not understand us You imagine this people at your house seeing you treating others so good and they wish that they are not your family members so that they can be treated well also It is very very sadเวลาเราปฏิบัติต่อคนอื่นนะครับเราปฏิบัติต่อเขาดีมากเลยแต่ว่าคนในบ้านของเราเนี่ยเราปฏิบัติกับเขาไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเราคิดว่าคนในบ้านเราจะรู้สึกยังไงว่าเขาจะรู้สึกยังไงว่าแบบเนี่ยเขาจะรู้สึกแย่แค่ไหนอะไรเงี้ย Sometimes your mom feel like they don't want to be your mother because if they are your friends they can be treated so well บางทีคุณแม่ของคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากจะเป็นแม่ของคุณก็ได้ถ้าเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาปฏิบัติต่อเพื่อนดีกว่าแม่เขาอีกอะไรอย่างเงี้ย Sometimes your children do not want to be your children anymore. They wish to be somebody else so that you can treat them well. บางทีหรือบางทีลูกของคุณนะครับเขาจะรู้สึกน้อยใจนะครับว่าแบบคุณปฏิบัติหรือคุยกับคนอื่นเนี่ยดีแต่คุยกับเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้นะSo we need to learn to give and to provide for our family and love them the best that we can. เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเรียนรู้ในการที่จะให้เกียรตินะครับรวมถึงการดูแลนะครับคนในบ้านนะครับด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถให้ได้เช่นกันนะครับ How would you feel if you were once a sinner and God treated you so good and now you become His children?And he doesn't want to take care of you anymore. คุณจะรู้สึกยังไงถ้าวันที่คุณเป็นคนบาปนะครับยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าดูแลคุณดีเหลือเกินแต่พอคุณเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์ดูคุณตามมีตามเกิด And he put sickness in you. แล้วก็เอาเชื้อโรคมาใส่คุณ And he burned your house down. เผาบ้านคุณเล่นนะครับผม You will feel like, well, how about I turn back to be a sinner so you can treat me good? คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยอย่างนี้เลิกเชื่อดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมRight. ใช่ไหม So we as believer we now have to
treat our family very very good ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อนะครับเราจำเป็นที่จะต้องดูแลที่บ้านนะครับดีมากมากนะครับ treat them so good that people outside want to be your family member ดูแลเขาดีจนกระทั่งคนนอกบ้านเห็นแล้วอยากจะมาเป็นสมาชิกบ้านคุณเลย amen amen ไหม in Proverbs 22:6ในสุภาษิตนะครับ22:6นะครับผม Start children off on the way they should go and even when they are old they will not turn from it จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้น So we teach our children ให้เราสอนเด็กของเรานะครับลูก Do not neglect them อย่าปล่อยปละละเลยเขา Do notleave them to the care of the teachers and the church อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของที่โรงเรียนกับที่โบสถ์ในการสอนเขา Do not leave your children to the devices อย่าปล่อยให้เด็กของคุณเนี่ยครับเรียนจากในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนครับ This thing is so dangerous and it will teach your children to go to the end of the world not to preach the gospelก็ใน device นะครับมันมีข้อมูลหลายๆอย่างนะครับซึ่งอาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้ลูกของคุณเนี่ยไปในหลงทางนะครับไปในทิศทางที่มันผิดๆได้ So children are inheritance and gift from the Lord and you are to take care of them ลูกหลานนะครับเป็นมรดกที่คุณได้รับจากพระเจ้านะครับเป็นของขวัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หน้าที่ของคุณก็คือดูแลเขาเหล่านั้นDo not leave them to anyone else to take care of. อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสิ่งอื่นของผู้อื่นในการดูแล Amen. Amen, ไหม Actually, I have so many scriptures that I want to share with you, and so many because God teaches us how to treat others. จริงๆมีข้อพระวจนะเยอะมากนะครับที่จะแบ่งปันนะ But I don't want to take a lot of your time. แต่ว่าไม่อยากจะให้เลทไปกว่านี้แล้ว And you know.It's not going to profit you much if you can memorize the verse from the scripture, but you cannot practice. มันไม่ได้ให้ประโยชน์กับคุณมากเท่าไหร่นักนะครับในการที่คุณจะแค่จำพระวจนะได้แต่คุณไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ So much that I gave you today, I want you to go back and think about it and practice it. เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ได้แบ่งปันไปวันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องนะครับกลับไปแล้วก็ไต่ตรองนะครับทบทวนแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติดู We live in the world not very long เราอยู่ในโลกไม่ได้นานนะครับ We want everything good in our life แล้วเราก็ต้องการสิ่งดีเห็นสิ่งดีในชีวิตเรา But the way is not to put too much focus on yourself เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่จดจ่อไปที่ตัวเองนะครับ But we need to seek God and seek His righteousnessเพื่อให้เราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน And we seek by following his teaching ให้เดินตามนะครับการพระวจนะของพระองค์ And practice according to your new nature แล้วก็ปฏิบัตินะครับตามธรรมชาติใหม่ของคุณ Your new nature is love ธรรมชาติใหม่ของคุณก็คือความรักนั่นเอง And you have the ability inside to love แล้วคุณสามารถที่จะรักได้ Even though your mind says no I don't want to loveถึงแม้ว่าความคิดของคุณเนี่ยปฏิเสธ But you have the ability แต่คุณมีความสามารถ And if you truly love God you will ignore your mind and you will follow his teaching แล้วถ้าคุณรักพระเจ้าจริงๆนะครับคุณก็จะละวางความคิดของคุณนะครับแล้วเดินตามถ้อยคำของพระเจ้า And when you have the word of God come into your mind constantly and you practice then your behavior will changeแล้วเมื่อคุณรับถ้อยคำของพระเจ้ามาสม่ำเสมอนะครับแล้วคุณนำไปปฏิบัตินะครับพฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนไป And when your behavior change and you walk according to His love then everything else that you desire will be put into your life แล้วเมื่อนิสัยของคุณนะครับเปลี่ยนไปนะครับคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ๆนะครับจากพระสัญญาของพระองค์ Do not follow the way of the world อย่าไปเดินตามโลกนี้เลย Do not speak badly about anyone at allอย่าพูดแย่ๆเกี่ยวกับคนอื่นนะครับ Save your mouth to speak only kind words รักษาปากของคุณนะครับให้พูดแต่เฉพาะคำที่เป็นคุณ Save your mouth to be able to praise God ให้รักษาปากของคุณนะครับให้เอาไว้สรรเสริญพระเจ้า Tame your own tongue ให้คุณนะฝึกลิ้นของคุณนะครับ
Just like when they tame lions and they need to use a whip. เหมือนกับเวลาที่เขาฝึกสิงโตแล้วเขาต้องใช้แส้นะครับ Or when they train any animals and they need to use some tools to train them. หรือเหมือนเวลาที่เขาต้องฝึกสัตว์ใดๆแล้วเขาต้องใช้อุปกรณ์นะครับ You know what tools you can use to tame your own tongue? เพราะฉะนั้นคุณรู้ใช่ไหมครับใช้คุณใช้อะไรในการที่จะฝึกลิ้นของคุณ Your teeth.ก็คือฟันของคุณนั่นเองนะครับ Bite your tongue กัดลิ้นของคุณซะ If it wants to speak badly bite it ถ้ามันอยากจะพูดไม่ดีก็กัดมันไปเลย If it wants to spread rumor bite it แล้วถ้ามันอยากจะพูดกอสซิปข่าวลือก็กัดมัน And if you start to have some sores or some bruise on your tongue there are many kinds of medication that will help you fix thatแล้วถ้าคุณจะมีรอยช้ำบ้างนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเดี๋ยวคุณก็จะหายดีนะครับ So tame your tongue and speak only the good ก็ฝึกลิ้นของคุณนะครับให้พูดแต่สิ่งที่ดีนะครับ When you walk in love you give แล้วเมื่อคุณเดินในความรักนะครับคุณได้ให้นะครับ And when you give and your mind saying that no don't give we are not going to have enough to eat แล้วเมื่อคุณให้นะครับความคิดของคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันเนี่ยไม่พอกินแล้วเนี่ย ThenTrain yourself. Give more. ถ้าคุณก็บังคับตัวเองนะครับให้ไปอีกนะครับ Tell yourself, okay, mind. If you don't stop, I will give more. ถ้าบอกกับตัวเองถ้าสมมติว่าหัวยังคิดกังวลเกี่ยวกับการให้อีกก็ให้เพิ่มไปเลยนะครับ Amen. Amen ไหม If you hate somebody in your mind, pray for them. ถ้าคุณเกลียดใครบางคนนะครับในความคิดนะครับให้อธิษฐานเผื่อเขาIf you want to spend this time to spread rumor or to talk bad about them, to criticize them, pray for them. ถ้าคุณมีความคิดไม่ดีเกี่ยวกับเขานะครับอยากจะกระจายข่าวลือกอสซิปอะไรก็แล้วแต่อธิษฐานเพื่อเขา This is the battlefield between your two ears. อันนี้คือสนามรบที่แท้จริงของคุณนะครับ You don't have to go around those shrines or those pagodas or anything to do the spiritual warfare. It's right here in your head. คุณไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกนะครับไปผูกมัดอะไรนะครับมันอยู่ที่ระหว่างสองหูคุณเองนะ So when you think about somebody and you wish them to be destroyed, you pray for them that God will bless them and raise them. ถ้าคุณมีความคิดอยากจะสับแช่งใครบางคนนะครับก็อธิษฐานเผื่อเขาแทนนะครับให้พระเจ้าอวยพรเขาThat is how you live your life as a giver, as a children, as a child of love. นั่นคือวิธีการที่คุณจะเป็นลูกที่รักของพระองค์นะครับลูกที่เดินในความรักของพระเจ้านะครับ And you do not have to worry about your life. God can take the best care of your life. แล้วคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะครับเพราะพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมและดูแลชีวิตของคุณอย่างดีที่สุด You will live a long life. คุณจะมีชีวิตยืนยาว And you will have a very healthy life มีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี You will always have enough for yourself and more than enough for others มีการจัดเตรียมให้กับตัวเองอย่างมากเลยเขามากเกินพอ You will be protected คุณได้รับการปกป้อง You will have the peace of mind wherever you go คุณจะมีสันติสุขในตัวคุณนะครับไม่ว่าคุณจะไปไหนก็แล้วแต่ You will have victory over any circumstances coming your way คุณจะมีชัยชนะนะครับในทุกๆสถานการณ์And you will live this life as the salt of the earth and the light to the world. แล้วคุณจะใช้ชีวิตเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับโลกนี้ And God will be glorified through your life. และพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตคุณ When people see you, they will say, "Well, thank God I know you." แล้วคนเมื่อคนเห็นชีวิตคุณเขาจะบอกกับคุณว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากที่ฉันได้มีโอกาสรู้จักเธอ When they meet you, they will say, "God really sent you to my life, and it makes my life better."เมื่อเขาเจอคุณเขาจะบอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเธอมาชีวิตฉันแล้วมันช่วยทำให้ชีวิตฉันดีขึ้น And they will tell you that I cannot see God with my eyes but seeing you it makes me get closer to God it's like I got a glimpse of God แล้วเขาจะบอกคุณว่าเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นพระเจ้าไม่ได้ด้วยสายตาแต่ว่าเขาสามารถที่จะเห็นผ่านชีวิตของคุณเขาสามารถสัมผัสพระเจ้าได้ Amen Amen ไหม Amen Let us pray together ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับFather God, we thank you for your word. ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ Thank you that we are recreated already. ขอบคุณที่เราได้รับการสร้างใหม่แล้ว And we are now a new creation. เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ We have a new nature. เรามีธรรมชาติใหม่ The nature of love. ธรรมชาติของความรัก So we will walk in love. และเราจะเดินในความรัก We will walk in kindness. เราจะเดินในความ
กรุณา We will give as much as we can as you lead us เราจะให้มากตามที่พระองค์ได้ทรงนำเรา We will extend our hands to the poor เราจะเหยียดมือออกเพื่อที่จะให้แก่คนที่ยากจน We will embrace the hurt เราจะรับอบรับสิ่งต่างๆเข้ามา We will give to those who are in need เราจะให้ผู้ที่ต้องการ And we will pray for those who are cursed from the world เราจะอธิษฐานเผื่อผู้ที่ถูกแช่งสาปจากแผ่นดินโลกนี้ We will be your hand and your mouth เราจะเป็นมือและเป็นปากให้กับพระองค์ We will be your instrument of love เราจะเป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์ And may you be glorified in our life and through our lifeขอให้พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติผ่านชีวิตของเรา In Jesus name we pray ในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen Amen ที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ